ท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหัตถจิตค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะครับผมครับวันนี้นะคะอยู่กับตรีณัฐราชวราและอาจารย์หัตถาค่ะสวัสดีครับน้องตรีครับนะฮะวันนี้จะเจอกันอีกแล้วค่ะนะครับนะฮะก็คือเรื่องราวดีๆฮะกับเรื่องราวของลายเซ็นเรื่องราวของการสร้างบุญบารมีแล้วก็เรื่องราวดีๆที่พบกันสร้างปฏิหารชีวิตครับมิราเคิลชาแนลครับใช่ค่ะก็จะเจอกับอาจารย์เป็นประจำนะคะทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์ก็มักจะเจอกันแหละครับ เพราะว่าต่างคนน้องตีเคยน้องตีเองเนี่ยเวลาไม่ได้มาก็ชมไลฟ์สดๆด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาโชว์นิดนึงครับนี่ไงครับคุณผู้ชมขาเห็นไหมเห็นไหมมีด้วยนะครับมีอาจารย์มีคนกดสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะครูหัตถานะครับครูหัตถานะครับนำมากดไลค์กันกดชอบที่ Miracle Channel นะครับก็เป็นกำลังใจคือหนึ่งกำลังใจเนี่ยทำให้การเดินต่อของผมเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดที่ว่าอยากจะเดินต่อแต่ถ้าไม่มีใครชมก็ต้องทำแต่ทำแบบประเภทว่าไม่มีหัวใจนะฮะเพราะหัวใจของเราคือมิราเคิลหัวใจหรือแรงศรัทธาของเป็นรายการเติมหัวใจให้กับอาจารย์ทุกวันมีกำลังใจดีก็อยากจะทำเรื่อยๆนะคะเพิ่งมาจากลำปางอ๋ออุกำเมืองเป็นก่อไม่เป็นก่อนค่ะอาจารย์ขาเป็นคนเหนือไหมไม่ใช่เนาะคนภาคกลางค่ะก็ไปเจอนะฮะชาวภาคเหนือด้วยกันที่ลำปางนะฮะอำเภอวังเหนือเห็นว่าอาจารย์ไปเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาใช่ไหมคะจำได้เนาะจำได้ค่ะก็คือไปทั้งเอาสิ่งของมอบให้เด็กไปช่วยวัดแพะใต้วัดแพะใต้นี่ถูกไฟไหม้วิหารพระแล้วพระก็แตกหมดศาลาตอนนี้ก็สร้างด้วยประมาณ10ล้านด้วยกันแต่ว่ายังขาดทรัพย์ปัจจัยพอสมควรดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดอยู่ใกล้นะฮะหรือยังอยู่ไกลก็ตามนะฮะติดตามใน Facebook ก็ได้พิมพ์ไปว่าวัดแพะใต้ก็จะเจอแล้วไปร่วมบุญกันหลังจากนั้นห่างประมาณ 6-8 กิโลก็อีกวัดนึงวัดปงวังผมชอบเรียกวัดปงวัดวัดปงวังอำเภอวังเหนือค่ะที่จังหวัดลำปางเช่นกันใช่มั้ยถูกต้องนะฮะใกล้ๆเคียงกันวัดนี้เองนะฮะมีละเคิลชาแนลร่วมกับมูลนิธิฐาธรรมนะครับผมก็เป็นประธานอุปถัมภ์ค้ำชูในการสร้างนะฮะมหาเจดีย์ใหญ่นะฮะนะเป็นเจดีย์ที่มาตาปิตุเตโชชัยมาตาปิตุก็คือพ่อแม่บิดามารดาเตโชชัยเป็นนามของหลวงพ่อเพิ่มครูพระบารมีศรีวดีเตโชชัยนามนี้เป็นชื่อพระนามนี้เป็นชื่อพระธาตุแล้วณตอนนี้ค่ะแล้วพวกเราชาวมิราเคิลชาแนลนะฮะก็จะมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่งบประมาณใช้มาล้านต้นๆค่ะแต่ว่าผมก็เป็นการทั้งบวงสรวงวางศิบวงสรวงไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีวางศิลาฤกษ์เบิกชัยในเร็วนี้นะครับท่านผู้ชมนะรวมถึงเราก็จะมีโอกาสได้สร้างแล้วเพราะตอนนี้นำทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งมอบให้ท่านเจ้าวาดแล้วเงินตรงนี้จะนำเป็นฐานจะนำเป็นต่อยอดช่วงนี้มูลนิธิฐาธรรมได้ออกแบบอยู่หลังจากนั้นออกแบบด้วยหาสตังค์เข้าวัดด้วยน่ารักไหมน่ารักมากมากแล้วก็มีพระธาตุเนี่ยพระธาตุครูบาอาจารย์ที่อยู่ในถ้ำนะฮะที่ได้มาจากในถ้ำเดี๋ยววันนี้มีภาพไปชมด้วยนะว่าอยู่ในถ้ำค่ะอาจารย์อยู่ยังไงแล้วมาอย่างไรแล้วมะณวันนี้นะก็ได้นำพระธาตุที่มีทั้งหมดนะฮะมอบให้ท่านเจ้าวาดเตรียมไว้เพราะว่าเราจะสร้างนะพระธาตุใหญ่นะเร็วๆนี้เลยครับท่านผู้ชมนะครับบวงสรวงเรียบร้อยค่ะนะครับเห็นแล้วชื่นใจเนาะชื่นใจแค่ฟังอาจารย์ก็ชื่นใจต้องสละทรัพย์ทำบุญกันด้วยนะท่านผู้ชมวันนี้เราบอกบุญเป็นทางการแล้วว่ามูลนิธิธรรมเนี่ยก็กำลังจะจัดนะฮะจัดสร้างเหรียญถามว่าต้องจัดสร้างนะมูลนิธิทำได้ครับเพราะว่าเป็นองค์กรการกุศลนะฮะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้มีโอกาสได้ทำบุญกันแล้วก็จะมีการอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกที่วัดปงเหนือที่วัดปงวังวัดปงวังค่ะอำเภออำเภออะไรอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะวังเหนือเนี่ยต้องเรียงคำใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากเลยนั่นแหละฮะก็มีพุทธาภิเษกนะครับค่ะนะครับแล้วไหนก็ไหนแล้วบุญสำคัญดังนั้นบุญแรกที่เราไปที่นั่นนะฮะคือวัดแพะใต้ไปชมกันเลยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์มีวีทีอาร์มาฝากค่ะเชิญครับเนี่ยวัดแพะใต้นะครับชื่อแพะใต้เรารู้สึกว่ามันต้องมีแพะมีอะไรเนอะฮะเนี่ยมีไหมคะอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะในส่วนที่เนี่ยมีก็ชาวบ้านก็น่ารักทุกคนนะครับมาให้การต้อนรับเนี่ยนะก็คือวิหารพระไฟไหม้ใช่ไหมคะหลังไฟไหม้ถูกข้างหรือถอนไปแล้วก็มีพระพุทธรูปแตกหักนะฮะไปก็คือชำรุดไปนะซ่อมไม่ได้ด้วยไฟบางทีเนี่ยโอ้โหไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยไม่มีใครอยากคิดเวลานั้นประมาณ4ทุ่มนะฮะแล้ววันนั้นก็มีหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์คือวิหารเนี่ยอยู่หลังหลวงพ่อโตพอดีเลยหลวงพ่อโตกับพระพุทธเนี่ยแหละฮะก็ปรากฏว่าไฟไหม้เรียบร้อยนะเห็นแล้วน่าสงสารท่านมากนี่คือพระองค์ใหม่นะฮะที่ได้สร้างขึ้นจะสร้างขึ้นในการสร้างแต่เห็นไหมฮะใช้สันไทยหรือหลังคาเนี่ยบุงไว้ก่อนเพราะว่าอะไรฝนตกมาเปียกแล้วทางเหนือฝนตกบ่อยใช่ค่ะนะฝนตกบ่อยเคยไปอยู่ไหมครับเคยไปเที่ยวเฉยๆค่ะอาจารย์เจอฝนไหม
นานมากเลยค่ะอาจารย์นะคะจำไม่ได้รายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐาเลขจิตประธานมูลนิธิฐานธรรมพิธีกรทางช่อง Miracle Channel พร้อมกับนางม่วยทิติตาชาวพยัคฆ์นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนนางม่วยตอนนี้เราอยู่ที่วัดแพะใต้นะคะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนั่นเองนะคะวันนี้ตามสัญญานะคะที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือเรานำปัจจัยเนี่ยมาร่วมการดูแลศาลานะคะแล้วก็พระที่นี่นะคะที่ถูกไฟไหม้ไปนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่ทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกันตั้งแต่ตอนกฐินปีที่แล้วนะคะวันนี้ครูนำบุญนะทำนำเป็นรายการมาที่ด้วยกับทั้งกฐินนะฮะทั้งแรงศรัทธาจากญาติโยมนะฮะจากออสเตรเลียด้วยแล้วก็หลากหลายที่ที่มาร่วมบุญกันคือในช่วงนี้ที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในช่องทีวีเพราะว่านะสงสารท่านเพราะว่าเพิ่งทำกฐินไปเราก็นะฮะมาวัดไก่บืนเที่ยงเราตั้งใจตั้งแต่รอบปีที่แล้วแต่จังหวะชีวิตไม่เหมือนกันนะฮะเส้นทางต้นทุนไม่เท่ากันแล้วก็เดินทางมาเมื่อคืนนะฮะจัดรายการเสร็จก็เดินทางมาเลยนะฮะมาพบกับแฟนรายการโอ้โหเยอะแยะเลยโอ้ยนี่ดูชมเราเต็มเลยสองคนสองคนให้กำลังใจแต่ตอนนี้เยอะแยะเลยมาพร้อมฮะกับคุณแม่น้องม่วยนะฮะแล้วก็เป็นแฟนรายการหันไปก็เจอทั้งคุณเอ๋พี่ศนีนะฮะแล้วก็น้องทีมงานมิเรเคิลยิ้มแฉ่งช่ำช้อยนะครับแล้วก็ถิ่นสเกตด้วยแล้วก็สุภาการไหนขอมือสุภาการนิดนึงแต่งตัวเดี๋ยวนี้เขาแต่งตัวมาพร้อมนี่ชาวเชียงใหม่แฟนรายการอยู่ไหนยกมือนะฮะสองคนกับไหนใครอยู่ลำปางยกมือขึ้นครับมี3คนครับแล้วที่อยู่นี่คืออยู่บ้านแพร่ใต้นะครับลำปางเหมือนกันนะฮะนะฮะเราก็ดีใจมาว่าศรัทธามาเยอะแยะเลยวันนี้อยู่กับท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดน้องม่วยครับนะฮะวันนี้หลวงพี่โอไม่อยู่นะฮะเดินทางไปพม่าแต่พบกับท่านเจ้าวาดครับนมัสการครับท่านเจ้าวาดครับทักทายแฟนรายการแล้วก็บอกที่มาที่ไปของในส่วนที่วัดถูกไฟไหม้ที่นี่ครับนิมนต์ครับธรรมาภาพรู้สึกปลื้มดีใจนะที่ท่านได้เดินทางมาทำบุญในวันนี้ซึ่งวิหารของเรานี่ได้ถูกไฟไหม้เมื่อปี56ครับวันที่23กรกฎาคมวันที่23นะครับปี2556ครับปัจจุบันนี่ก็3-4ปีเข้ามาละพอดีก็ได้สายบุญต่างๆนอกจากทั้งท่านโอเนาะได้หาปัจจัยแล้วก็ได้บอกบุญไปยังทั้งเฟซทั้งไลน์ของวัดบอกบุญแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์ครับได้ติดต่อกับอาจารย์วันนี้ก็เป็นบุญของวัดใต้เนาะที่อาจารย์พร้อมด้วยลูกศิษย์พร้อมด้วยญาติธรรมทุกท่านได้เดินทางมาวันนี้อาตมาภาพก็รู้สึกปลื้มดีใจนักเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็โอกาสนี้ก็ขอฝากบุญต่อบุญเหมือนอาจารย์บอกเนาะฝากบุญต่อบุญท่านครับในส่วนที่ไฟไหม้เพราะสาเหตุอะไรครับไฟฟ้าลัดวงจรประมาณ4ทุ่มจำวัดกันหมดละอ๋อจำวัดกันหมดคือ4ทุ่มต่างจังหวัดนี่ท่านผู้ชมนี่หลับกันหมดนะแต่กรุงเทพนี่ยังอยู่นะน้องม่วยยังไปถ่ายรายการอยู่น้องชายยังไปออกรายการแต่พวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าต่างจังหวัดเนี่ยจะหลับกันเร็วจะหลับแล้วเงียบมากที่นี่ชมนี่ก็ครับวัดกันณสถานที่นี้มีพระศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับท่านครับมีหลวงพ่อโตนะฮะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์กี่ปีแล้วฮะอายุกี่ปีครับประมาณ30กว่าปีละเนาะ30กว่าปีละเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอกว่าได้แก่มากนะครับจะมีคนมาขอเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับการไปเรียนไปอย่างจะมาบนบานศาลเก่าตลอดเนาะหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนาะครับผมครับขนาดประมาณ3เมตรครับผมครับทีนี้กลับมาถึงวิหารพระที่จะสร้างใหม่เนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณที่วางไว้ประมาณ13ล้าน13ล้านเลยครับจะรักษาเอกลักษณ์คงเอกลักษณ์ของล้านนาไว้โอ้ใช่ใช่เพราะไม่ตั้งตรงหลังคาเนี่ยจะใช้ไม้ทั้งหมดครับในช่วงปีใหม่เนี่ยอยากจะขอพรหลวงพ่อโตจากพระเดชพระคุณเจ้านะครับบารมีท่านเนี่ยให้พวกเรานะฮะมีเงินมีกินมีใช้มีลาภก้อนโตๆครับนิมนต์ท่านครับในส่วนที่ได้ทำบุญกันมาครับขออำนวยพรทุกท่านคณะของอาจารย์ฮัตถานะพร้อมถึงโยมต่างประเทศก็ดีหรือว่าในประเทศไทยก็ดีอาติได้รวมบุญกับอาตมาในครั้งนี้ก็ขอบุญกุศลนี่ย้อนร้อยถอยหลังปกปักรักษาท่านทั้งหลายนะมีโชคปีโชคเดือนโชควันอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามเหมือนกันทุกท่านทุกคนเจริญพรนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆปังสักกุระปฏิคันหาตุอัมหากังข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ผ้าบังสกุลจีวรกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญนะ
ะท่านใดที่อยากจะสร้างกุศลร่วมบุญนะฮะกับนุสิสาธรรมกับร่วมกับพระเดชพระเจ้าท่านเจ้าวาดนะครับว่าเกิดอาคีภัยนะฮะไฟไหม้แล้วก็ไปที่วัดแพร่ใต้นะฮะติดต่อโดยตรงที่ท่านเจ้าวาดเลยนะครับเจ้าวาดวัดแพร่ใต้นะครับพระปรัตเอกพลหมายเลขโทรก็0849495720นะสร้างกุศลผลบุญร่วมกันนะครับร่วมกับครูนะครับไปโดยตรงที่วัดเลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนครับค่ะนะฮะเป็นที่น่าปราบปลื้มยินดีปราบปลื้มใจปราบปลื้มบุญนะฮะที่เรามีโอกาสเดินทางทั้งที่ลำปางแล้วก็ได้สร้างบุญแรกคือบุญวิหารพระไฟไหม้นะครับแล้วเราก็ได้นำทรัพย์ปัจจัยก็ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนร่วมบุญกันนะแต่ก็ไม่ได้บอกบุญอะไรมากมายหรอกครับนะฮะค่ะก็ยังสามารถร่วมทำบุญกันได้อยู่นะคะก็โทรตรงไปที่เบอร์ที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยก็ได้ไปกราบหลวงพ่อโตนะฮะขอพรหลวงพ่อโตนะมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะหลวงพ่อโตองค์นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับองค์นี้เลยนะฮะถ้าท่านและผู้ชมท่านใดนะฮะไปแล้วนะคนให้สุขสวัสดีดีชัยให้รวยเงินราบล้นพ้นไปผ่านด้วยบารมีของพระโตให้พวกเราได้กระทำการสร้างโบสถ์ให้สำเร็จ13หลังแล้วณตรงนี้นะฮะก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่ปีไหนครับท่านครับปี57นี่ก็ผ่านมาประมาณ3ปีแล้วเข้าปี60แล้วนะครับด้านหน้าจะใส่กาแลด้วยไหมอ๋อกาแลนี่หมายถึงอะไรฮะท่านครับถ้ากาแลทางเหนือนี่ใบละกาหางลมในทางเหนือเรียกปานลมก็สอบถามนะฮะท่านในส่วนการโครงสร้างต่างๆนะครับต้องใช้เงินนะฮะเงินพอสมควรหรือมีปัจจัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ต้องคงต้องเดินทางเข้าไปพอสมควรเลยบางท่านก็ไม่เคยคุ้นเคยไม่รู้จักทางที่สีแดงๆตรงนั้นน่ะก็เป็นสันไทยหรือหลังคาก็หลังคาวิหารนะครับเป็นสังกะสีบ้านเราแหละคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ผมเปรียบเทียบนะฮะที่สง่างามแล้วเด่นชัดเลยก็คือพระนี่หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับนิมนต์ครับเด่นพระในวิหารที่สร้างใหม่ขึ้นมาสวยมากเลยค่ะจันคะครับพงสีขาวประดับด้วยเครื่องประดับสีทองทรงเครื่องนะฮะครับค่ะเจ้าจักรพรรดิอืมนะครับผสมขึ้นเนี่ยก็เป็นทรงล้านนาเหมือนกันอ๋อทรงล้านนาทรงล้านนานะครับเห็นได้ที่ไหนฮะถ้าจะเห็นแบบพระรูปลักษณ์ขนาดนี้นะครับเชียงใหม่คงมีเยอะเชียงใหม่จะมีเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็มาประดิษฐานที่วัดพระใต้เรามาขอพรโชคลาภเราคงจะเป็นที่เดียวครับที่นี่ฝนน่าจะตกทางเหนือตกบ่อยมากถามว่าเอ๊ะทำไมเฮ้ช่วงนี้หน้าหนาวทำไมต้องมุงด้วยเพราะว่าน้องมวยสังเกตดูถ้าฝนตกมาก็กระทบองค์พระแล้วเป็นริ้วเป็นรอยนะฮะแล้วท่านทําสวยงามวิจิตรอย่างนี้ก็ต้องรอคอยไงฮะในศรัทธาญาติโยมแฟนรายการทุกคนเนี่ยมาร่วมสร้างหลังคานะฮะมาบุญกระเบื้องกันนะครับใช้งบประมาณ13ล้านผมว่าเหลือประมาณสัก10ล้านได้นะฮะที่ท่านก็พยายามสร้างบอกทํานะฮะแต่ว่าแน่นอนวัดเราอยู่ไกลกรุงเทพฯนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองห่างจากตัวเมืองอําเภอ100กว่าโลด้วยกันนะครับไม่ใกล้เลยนะฮะมารวมบุญสร้างกุศลกันตรงนี้เลยนะครับแล้วต่อไปจะได้ทำที่สถานปฏิบัติธรรมนะทำสังฆกรรมสงฆ์นะพระเนนก็จะได้มีสถานที่ปฏิบัติก็มีเนนด้วยนะฮะที่เรียนนะฮะเรียนที่ไหนครับเรียนปริยัติธรรมนะฮะวัดบ้านใหม่ก็อยู่ใกล้ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับท่านครับแล้วด้านนี้ก็กำลังจะจัดสร้างอยู่เห็นนะฮะที่เป็นทั้งร้านอยู่นะฮะก็คงจะต้องใช้ปูนใช้ทรายถามว่านะตอนนี้อย่าหวังแม้แต่เพียงข้างๆเลยเพราะหลังคาที่ท่านผู้ชมมองขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีนะฮะเพราะว่าวันนี้ต่อทรัพย์ปัจจัยได้ก็คงได้บางส่วนแหละแต่ถ้าท่านผู้ชมมาร่วมใจรวมจิตกันนะฮะหลังคาที่เสร็จแน่นะครับหลังคาที่เสร็จแน่นะขอนิดนึงนะฮะถ้าใครที่ทำบุญนะครับติดต่อกับวัดได้ทางไหนบ้างครับขออนุญาตบอกหมายเลขเบอร์โทรด้วยนะครับ084ครับ9495720นะฮะก็ไปโดยตรงกับวัดก็ได้นะหรือประสานทางทีมงานเราจะได้ต่อยอดต่อเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องมาที่นี่อีกนะครับฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งนะฮะมารวมบุญมาสร้างกุศลกันถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำคาถาก็ต้องลงมือแล้วท่านพระอาจารย์เนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์ออกช่องทีวีแต่ว่าแน่นอนในช่วงประชาสัมพันธ์อาจจะได้มาบ้างแต่ว่าก็หายไปนะครับมันเป็นช่วงที่ใหม่ๆเนี่ยเพราะช่วงนั้นท่านโอเราจัดการให้เนาะใช่ครับนะต้องรวมบุญกันนะครับวันนี้นะครับฝากผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอ่ะน้องมวยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยก็เนี่ยค่ะใครที่อยากจะร่วมบุญกันเนาะหรือว่าอยู่ทางภาคเหนือนะคะก็จะเป็นลำปางเชียงใหม่เชียงรายพะเยาเองก็ตามหรือว่าอยากจะมาร่วมบุญกันเนี่ยติดต่อกับทางท่านเจ้าว่าได้เลยเพราะว่าเราเห็นตรงนี้สภาพตรงนี้แล้วเนี่ยคือใช้เวลา
3ปีเนี่ยยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเลยแล้วก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่หลายๆคนทั้งชาวบ้านเองก็ตามเขารอคอยนะคะอยากจะได้มีโอกาสมากราบไหว้พระประธานในโบสถ์ในศาลากันด้วยก็ฝากร่วมบุญร่วมกันด้วยสำหรับวัดแพทใต้นะคะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนั่นเองคือคนที่เกิดปีชงต่างๆเนี่ยเชื่อว่าสารภาพจะแก้แล้วนะไม่มีทางหายนะฮะแต่ว่าการทำบุญนะฮะไม่ต้องรอชงนะครับนะฮะดื่มได้เลยดื่มบุญเติมบารมีนะฮะเติมใจเติมจิตเนี่ยแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นท่านไม่ต้องเชื่อผมแล้วฮะแต่ผมทำมาโดยตลอดผมเชื่อว่าผมบางทีบอกว่าเคาะหามยามร้ายเบญจเพศเกิดขึ้นในชีวิตแต่สุดท้ายทำบุญผ่านพ้นตลอดทุกวันนี้โบสถ์ก็บอกว่าทำหลังเดียวเสร็จนะฮะเดี๋ยวนี้มีเริ่มมีวิหารด้วยเข้ามาโครงการใช่ไหมก็ยังไม่ตายจากนั้นทำบุญไม่ตายครับแล้วไม่ต้องกลัวชงทำบุญที่วัดแพทใต้นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่มากันเถอะครับก็มากันจริงๆด้วยนะแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องติดตามต่อเนื่องกันต่อนะคะความอัปเดตคืบหน้าก็จะฝากทางรายการไปติดตามกันด้วยครับการพระอาจารย์ครับนะครับขอให้ท่านครับจับศีรษะผมนิดนึงให้ผมได้สำเร็จด้วยนะครับคุณนะครับแหมบุญบารมีนะครับนี่ฮะคือสิ่งมงคลนะฮะเกิดขึ้นนะต้นปีนะครับน้องม้วนคงจะอิจฉาแล้วแต่คงไม่ได้นะครับอนุโมทนาบุญด้วยเลยกันวันนี้ลาไปก่อนช่วงเวลาสั้นเดี๋ยวเจอกันอีกท่านผู้ชมครับค่ะบริการครับท่านครับแล้วนะฮะปราบพึ่งนะฮะน้องตีนไหมฮะแอบอิจฉาเล็กๆว่าบางท่านนะฮะก็อยู่กรุงเทพนะฮะด้วยติดภารกิจแต่เชื่อเลยครับว่าแรงศรัทธาของญาติโยมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่สละทรัพย์ปัจจัยสละเวลาไปนะฮะแล้วก็มีความปราบพึ่งมีดีนะฮะยินดีใจร่วมกับคณะชาวบ้านด้วยนะครับแรงศรัทธาญาติโยมไปกันเยอะเลยนะคะนะบอกแล้วความดีไม่มีวันตายถ้าไม่ตายก็ต้องทำดีต่อทำดีต่อไปค่ะไม่มีขายด้วยใช่ไม่ตายทำไปนะฮะผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยทำดีทำให้หมดพอตอนอดจะได้ลดแห่งความดี รู้สึกไหมแล้วเรายังขนาดเราอยู่ตรงนี้เราชื่นใจเลยใช่ค่ะขนาดได้ดูนี่แบบว่าโหรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยเลยค่ะนี่ยังไม่หมดนะฮะอ๋อยังมีอีกมีวัดที่ผมได้ไปนะฮะก็คือวัดปงวังนะคะที่จังหวัดลำปางเนี่ยแหละฮะใช่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะแต่ว่าเก็บไว้นิดนึงเพราะว่าภาพบรรยากาศนะฮะเรารวบรวมอยู่เรากำลังจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นรวมทั้งโรงเรียนนะฮะครับโรงเรียนหนองทรายคำวิทยานะคะอาจารย์ได้ไปมอบของให้ด้วยใช่เด็กเยอะแยะเลยครับแต่คุณผู้ชมก็จะได้ชม VTR ในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะแต่ก็ยังมีงานบุญมาบอกคุณผู้ชมอีกนะคะขอเชิญงานปิดทองฝังลูกนิมิตค่ะคุณผู้ชมค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะตัดไหวลูกนิมิตณวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะคะอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจารย์เบ้นนะฮะก็คือมีความสนิทชิดเชื้อถึงคือท่านเนี่ยนะก็คือมาตั้งแต่นู้นนะฮะก่อนน้ำท่วมน้ำท่วมปีมาน้ำท่วมยังตอนนั้นเป็นหลายปีแล้วหลายปีแล้วผมก็จำปีไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นหนูยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ท่านก็เมตตาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ไปบวงสรวงมีพระพิฆเนศทรงช้างนะองค์ใหญ่มากหลวงปู่ทวดรวมถึงนะก็เป็นเจ้าพิธีนะหลากหลายพิธีแหละฮะก็ดูแลกันมาโดยตลอดจนโบสถ์นะโครงการที่เราเนี่ยปีนึงแหละก็ต้องนำกฐินนะฮะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเพราะวัดนี้ก็อยู่ในโครงการนะที่เรามาอุปถัมภ์ความจุของบริษัทธรรมคาล่าสุดปีแล้วก็ไปแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นเจ้าพิธีให้ท่านนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่คนที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดกาญจนบุรีปากท่อบ้านบึงนะครับกรุงเทพนครปฐมก็ไปได้ค่ะหรือว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไปได้หมดไปเจอในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะฮะครับอาจารย์หัตถาก็จะ22ก็จะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วโอ้โหนะฮะไปร่วมบุญกันนะใช่แล้วต้องเตรียมพร้อมงานก็มีเป็นสัปดาห์เลยค่ะแต่ไปเจอผมก่อนนะครับนะฮะในวันบวงสรวงเป็นบุญใหญ่นะค่ะนะครับงานก็จะมีวันที่27มกราคมถึง7กุมภาเลยค่ะจ้าค่ะยาวเลย22นี่บวงสรวงก่อนนะฮะท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญนะครับบอกกล่าวเทวดาเทพที่มารักษาช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิงเจียอยู่อีสิงนี่หัวใจต้องอย่างเงี้ยค่ะตัวทางคนอย่างงี้ใช่มั้ยคะคนจีนเนี่ยคนจีนป่ะแบบห่างมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะน้องๆน้องตีเคยแสดงมาเป็นคนจีนอ่ะยังไม่เคยเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้บทเราเดี๋ยวมีละเคลื่อนจัดให้ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวจะใส่ชุดอะไรนะอาจารย์ค่ะใส่ชุดแบบจีนมาเลยอย่างงี้ครับนะฮะได้เดี๋ยวจัดให้ครับค่ะแล้วก็อาจารย์ยังเห็นว่าอาจารย์ยังมีอีกหนึ่งงานบุญใช่ไหมคะงานบุญต่อไปเลยนะครับที่นี่นะฮะงานบุญนี้เป็นงานบุญสำคัญครับหลอดงานบุญหลอดเทพเจ้าชัยสิงเอียเนี่ยตุ๊ดจีนนะฮะอังเปาตัวใกล้เนี่ยตัวทางนะครับตัวทางอันนี้จำได้แม่นเลยค่ะร่ำรวยใหญ่นะฮะก็คือเทพเจ้าชัยสิงเอียเนี่ยผมมาหล่อตั้งแต่ส่วนที่เป็นองค์เป็นเศียรเป็นแรงต่างนะฮะร่วมคือพุทธสถานเจ๊กลิ้มเนี่ยอาจารย์กวงนะท่านก็เมตตาผมนะฮะมีความสนิทเชื่อกันคือไม่สนิทก็ไปนะทุกวัดไปหมดเพียงแต่ว่าณตอนนี้ที่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลใหญ่นะเพราะว่าในวันตรุษจีนเนี่ยเราก็จะหล่อส่วนที่เป็นสังนี่เปรียบเสมือนอำนาจเรื่องของ
สุรเสียงแห่งความสำเร็จสุรเสียงแห่งความเป็นเมตตามหานิยมแล้วก็เป็นของชั้นสูงค่ะหนึ่งในนะหนึ่งในอาวุธของพราหมณ์ฮินดูด้วยนะฮะก็คือเชื่อว่านะฮะเป็นศาสตร์เรื่องราวของชื่อเสียงเกียรติยศฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะเวลาสร้างกุศลกันแล้วอยากเติมบุญนะฮะก็ไปเติมบุญที่นะฮะพุทธศาลจิตตลิ้มเขามีแก้ปีชงกันด้วยแล้วผมก็ไปบวงสรวงในวันเสาร์ที่28มกราคมนะฮะไปเจอกันไปลงกระเป๋าสตางค์โอ้โหไปถึงเนี่ยคนเยอะเป็นร้อยนะครับกลับบ้านหมดอยู่ยังอยู่อาจารย์ค่ะยังอยู่ยังมาร่วมบุญกันเนี่ยมากันเยอะแยะเลยนะเพราะว่าวันนั้นน่าจะนะเต็มไปด้วยนะผู้สาธิตชนที่เข้าไปนะกราบไหว้ขอพรมีพระแม่กวนอิมนะมีพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพชั้นสูงนะครับในพื้นฐานนั้นนะครับค่ะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะแค่จังหวัดนครนายกเองค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ลืมบอกไปเลยว่าเรายังมีของรางวัลมอบให้คุณวันนี้มีอะไรเอ่ยนะครับมาฝากวันนี้นะคะก็ท่องทาง SMS ค่ะเหมือนเดิมพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยข้อความที่อยากจะถามอาจารย์นะคะหรือว่าอยากจะถามลายเซ็นก็พิมพ์ส่งมาเลยนะคะที่4221606ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะไลฟ์สดทาง Facebook ค่ะแล้วก็มีของรางวัลแจกให้คุณผู้ชมนะคะนี่ที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเป็นชุดสายสินตะกุดนะคะถ้าเป็นทาง SMS เนี่ยเราจะมอบให้3รางวัลด้วยกันค่ะแล้วถ้าเป็นไลฟ์สดทาง Facebook ก็1รางวัลค่ะคือสิ่งมงคลเนี่ยฮะนะฮะจากวัดแพะใต้เลยค่ะนะครับวัดแพะใต้ที่มอบให้ท่านเจ้าวาดนะฮะครับผมครับวัดแพะใต้อำเภอวังเหนือนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าอาจารย์มีในเรื่องของตำรับตำราเตโชชาติดินน้ำลมไฟมาฝากในสัปดาห์ที่แล้วเป็นอักษรกอไก่ขอไข่ใช่ไหมคะในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยอักษรคอควายค่ะคอควายนะครับคุณผู้ชมติดตามดีๆนะคะช่วงนี้ขอพักเบรกสักครู่เดียวค่ะครับ